ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานแต่งงานค่ะเชื่อว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนเวลาจะจัดงานแต่งงานเนี่ยก็จะต้องวางแผนกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการจัดงานเยอะโดยเฉพาะเจ้าสาวก็อยากให้เป็นงานที่ดีที่สุดสวยที่สุดเพอร์เฟคที่สุดสิ่งที่ต้องแบบภาวนาเลยว่าวันแต่งงานฉันนะขอให้อากาศดีฝนอย่าตกนะต้องประมาณนี้เนาะเพราะฝนตกอะไรที่เตรียมไว้มันเละไปหมดเลยอ่ะแต่บ่าวสาวคู่นี้ฝนตกวันแต่งงานเขาจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะและเป็นไปตามที่เห็นเลยครับน้ำท่วมปกติคนจะเล่นลานลมนี้ยืนเล่นที่หลังสุดยอดนักอ่านแต่งผมใครอ่อนปิ่นมากกว่านี้เรามีคนแรกที่หลังพ่อเดียวแล้วก็ที่อยู่ที่แรกไม่มากที่ยิ้มเงี้ยพ่อทั้งเงี้ยเกินหน้าแกเงี้ยนอนลูกงามโอ้ยถ้าเป็นน้องเต๋อทำไงเนี่ยเสียใจแทนเลยอ่ะน้องแต่คู่บ่าวสาวและครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะครับชีวิตมันต้องไปต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องลุยกันต่อครับก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก็เดินลุยน้ำเจ้าบ่งเจ้าบ่าวเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนชุดนี่คือเจ้าบ่าวนะที่เดินเสิร์ฟอาหารอยู่นี่เจ้าบ่าวนะฮะเจ้าบ่าวนะเพราะว่าตอนแรกผมก็เป็นใครเพราะว่าเห็นพวงมาลัยที่คล้องคออยู่เปลี่ยนชุดเลยจ้าเดินลุยน้ำเสิร์ฟอาหารจ้าเจ้าสาวค่ะคุณบุ๋มค่ะคุณจิรประภาบอกว่าก็วางแผนกันมาเป็นปีอยากให้งานแต่งงานเพอร์เฟคที่สุด23สิงหาคมที่ผ่านมาตอนเช้ามันก็โอเคแหละครับครับแต่หลังจากนั้นเอาฝนตกเอาน้ำท่วมเสียใจมากเลยอะทำยังไงดีแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ใครจะไปควบคุมกำหนดฟ้าฝนได้ถูกต้องไหมคะก็เลยเอ้าไม่เป็นไรลุยกันต่อเจ้าบ่าวก็เปลี่ยนชุดเลยค่ะคือเหมือนเขาชอบตกปลาก็เลยเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับบรรยากาศก็น้ำเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมก็ลุยกันไปแบบนี้สุดท้ายได้รูปน่ารักมากนะเห็นป่ะก็เลยเป็นงานแต่งงานที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครเลยนี่นะคะอ๋อแล้วผมชอบมากเลยอ่ะที่เป็นอุโมงค์ดาบอ่ะโดยปกติแล้วเขาจะมีอุโมงค์ดาบใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอุโมงค์คันเบ็ดตกปลาใช่เขาชอบตกปลาแล้วก็เอาเข้าบรรยากาศมีน้องมีน้ำอะไรด้วยกลายเป็นงานแต่งงานที่อยู่ในความทรงจำของแขกที่ไปร่วมงานเพราะไม่มีแบบนี้นะงานอื่นไม่เป็นแบบนี้นะเป็นงานแต่งงานที่อาจจะคลุกคลักนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เป็นงานแต่งงานที่น่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ค่ะซึ่งก็ชื่นชมการมองโลกในแง่ดีว่าเราจะไม่ไปฟูมไฟล์อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องไปต่อเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปนะคะ